งนี้ครับแชทชิวๆเลยให้คุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามานะฮะเดี๋ยวถามเกสโนวาให้ทุกคนเลยนะครับโอ้เต็มที่เลยเริ่มกันที่คำถามแรกจากคุณนัทธิชาถามว่าแต่ทำไมเดินมาเนี่ยนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางก็เพลงแล้ววะเนี่ยอ่านเนื้อเพลงเขาซะแย่เลยทะเลาะกับใครอยู่ครับลุงแต่ทำไมเดินมาไม่ถึงเอาคำถามก็ถามว่าถ้าเดินไปถึงแล้วพวกพี่จะตั้งชื่อเพลงนี้ว่าอะไรครับมีข้างล่างของเพลงนี้เป็นอารมณ์แบบจีบเขาแล้วอ่ะเขาไม่รับรู้ความรู้สึกเราเสียทีไม่รับรักเราเสียทีเออแต่ถ้าในยะความหมายนี้คืออะไรอ่ะคือถ้าเดินไปถึงแล้วคือถ้าเขารับรักเราแล้วเออเพลงจะเปลี่ยนไปประมาณไหนคุณนรสว่าไงฮะแต่งเพลงชื่อใกล้แล้วก็เข้าเลยเสร็จชื่อเพลงเหรอฮะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เช็ดเลยยากอ่ะนึกไม่ออกเลยต้องเอาให้ชื่อเป็นคำถามนี้ยากเนาะยากคำถามระดับชาติเลยนะฮะอันนี้มันเหมือนจะสร้างหนังแล้วบอกตอนจบไปแล้วเออมันเลยแบบมันไม่ปูเรื่องไม่ถูกไงไม่เป็นไรข้ามไปได้ข้ามไปเดี๋ยวได้อาจจะกลับมาต่อตอนจบโอเคคำถามต่อไปครับพี่โต้เชิญฮะขอโทษนิยามความหมายจังหวะเหมือนอ่านกันเลยครับคุณยิงอุ๋งอิงอุ๋งอิงคุณอิงอุ๋งนิชกรนะครับถ้าให้นิยามความหมายไกลแค่ไหนคือใกล้ที่พี่จะคิดถึงอะไรคะแล้วพี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไกลแค่ไหนคือใกล้กันบ้างหรือเปล่าจีบหญิงก็หญิงไม่เล่นด้วยเนี่ยมีเออกันเลยแต่ไม่เกี่ยวกับหญิงนะเกี่ยวกับแบบช่วงที่ยิงว่าแล้วถามต้องหญิงพี่เนมเร็วมากเลยน้องพี่เนมไปเป็นจังหวะให้เขาตอนที่เนมเรียนอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเนมก็จะแบบว่าอยากจะนับวันที่จะได้กลับมาเที่ยวที่เมืองไทยกับมาเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยครับก็จะมีอารมณ์แบบไกลแค่ไหนคือใกล้แบบเมื่อไหร่จะถึงวันที่เราจะได้ไปสนามบินกับเมืองไทยกับบ้านสักทีหนึ่งมีบ่อยครับโมเมนต์นี้ครับเหงาครับเหงาครับเบรกสุดท้ายลงเหงานะฮะเบรกเมื่อกี้โอ้โหมันกันเต็มที่เลยนะครับขายซะสุดแล้วถามท่านอื่นด้วยเคยเจอไหมไปจีบหญิงแล้วแบบแต่อย่างคุณเองเขาก็ฉีกเป็นอารมณ์แบบคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านใจบ้านพี่นาทีฮะครับเคยมีอารมณ์นี้ไหมผมว่าทุกครั้งที่เราเริ่มชอบใครสักคนมันก็ต้องรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาความรู้สึกคือมันแค่บางครั้งอาจจะใกล้เร็วบางครั้งก็อาจจะใกล้ช้าบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ใกล้เลยแต่ว่าผมคิดว่าทุกครั้งที่เราชอบใครสักคนมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับใช่มันเป็นความรู้สึกของผู้ชายไงเขาบอกผู้ชายความรักมันเริ่มจาก100แล้วถอยไป0พอเราใกล้เราก็เหลือศูนย์ใช่พอใกล้ได้ทำนู่นทำนี่แล้วก็ครับวะคือตอนนั้นเพราะตอนนั้นเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบเอ้ยอีกไกลแค่ไหนกว่าจะได้เลิกกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่หรอกคือมันเป็นลึกๆอยู่ในยีนของผู้ชายนะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นนิสัยไม่ดีของทุกคนผมพยายามนึกตลอดนะว่ามันร้อยลงไปศูนย์จริงไหมในตัวแบบเวลาจริงผมเห็นแล้วอาร์ตอะโต2ดอกแล้วนะแล้วจะเขาดูอยู่ทำไงเนี่ยกบเกินให้วงซิลเขาไงอ๋อเราส่วนตัวอะไรส่วนตัวเราไม่รู้ละไม่มีอะไรไม่เป็นไรเราแค่เคยคุยกันเล่นๆอย่างเงี้ยพี่เอจิรากรมาแล้วเสร็จปุ๊บบอกว่าการแต่งเพลงเนี่ยโอ้มันแย่ตรงกะยี่ตอนนี้แหละเดี๋ยวไล่ฟังหลังไปหน่อยฮ่าจะยอมอากาศเลยยอมอากาศเลยไม่จริงๆนะเวลาผู้ชายเราไปจีบผู้หญิงอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาเป็นแฟนเรารักเราเร็วที่สุดถูกไหมพอแบบเขารู้สึกดีกับเราก็อยากจะไฟช็อตอะแตะมือเขาให้ไวที่สุดอยากโอบกอดเขาให้ไวที่สุดอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงเขาจะคิดตรงข้ามแบบให้ช้าที่สุดอะให้มันดูยากที่สุดให้มันดูคือเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดดูง่ายๆมันก็คบกันง่ายๆก็เลิกกันง่ายเนาะใช่แต่มันก็ไม่เกี่ยวนะบางทีอะมันจะเป็นแบบง่ายๆก็คือคำนิยามคือผู้ชายเร็วผู้หญิงช้าผู้หญิงก็จะค้างครับครับครับผมอันนี้คือเรื่องอะไรฮะความรักผมออกมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยความรักความรักอ่ะแล้วก็พี่นนท์ก็จริงๆถ้านอกจากความรักแล้วตอนที่เขียนเพลงนี้เลยอ่ะความรู้สึกก็คือแบบอาจจะเหมือนเราพยายามจะสร้างความฝันให้เป็นจริงคืออีกไกลแค่ไหนฉันถึงจะได้ใกล้สำเร็จสักทีใกล้แบบว่าใกล้มีคนเป็นที่รู้จักในสายตาคนฟังสักทีก็รู้สึกว่าพอเขียนเพลงนี้ออกมาแล้วก็เหมือนทุกคนแฟนๆเพลงทุกคนก็เหมือนตอบกลับมาว่าเออเราใกล้แล้วนะรู้สึกกันจริงๆเป็นเรื่องราวของระหว่าง
กัสโนวาเองกับแฟนเพลงที่ดูใกล้กันเหลือเกินแต่ตอนนี้เราใกล้กันแล้วนะนะครับก่อนหน้านี้เป็นช่วงจูนกันอยู่ตอนนี้จูนติดละพี่ไปครับผมครับผมนึกถึงเวลานั่งรถตู้นานๆนะไกลไกลแค่ไหนคือใกล้นะเมื่อไรจะถึงไม่ถึงเลยอยากนอนแล้วอยากถึงบ้านแล้วมีงานต่างจังหวัดไกลแค่ไหนคือใกล้ใช่ทางนี้คือฟิลคนขับก็น่าจะฟิลเดียวกันไกลแค่ไหนคือใกล้นั่งเขาหนักใช่แต่งึกงึกแต่เขาดีเพราะเขามีเอ็มร้อยช่วยฮะประเด็นเขาดีที่บอกเฮ้ยจำทางไม่ได้ว่ะปักแบบผิงมาเป๊ะอ๋อแบบนี้เองใช่ครับคำถามต่อมาครับครับคำถามต่อไปถามว่าขอบคุณพี่ๆแกสโนว่ามากๆค่ะที่ทำเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังนี่คำถามเชิญพี่นรสตอบฮะนี่คำถามครับขอโทษคำถามนะครับแต่คำถามถามว่ามากนะเป็นเพลงเป็นตัวแทนความรู้สึกของเขาจริงๆขอบคุณพี่ๆแกสโนว่ามากๆค่ะที่ทำเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังก็ขอบคุณเขากลับแค่นั้นนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก็เลยหายไปเป็นคำถามหรือเปล่ายังไม่มีเขาคงขอบคุณมาไงที่มันอาจจะโดนกับชีวิตเขามันเป็นตัวแทนของชีวิตเขาบางทีมันมีเพลงนะที่แบบว่าเป็นตัวแทนเราอย่างเงี้ยครับใช่เพื่อนไงเขาเพลงก็แกสโนวาก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเหมือนกันที่แบบว่าบางคนเหมือนฟังแล้วรู้สึกว่าแบบพยายามเอามันมาผูกกับตัวเองให้จนได้คือบางคำอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตรงแต่ทุกคนก็แบบพยายามฟังแล้วแบบเออจริงๆมันตรงนะผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าฟังกันแยะๆไปหมดเลยครับโอเคนะฮะสักอีกคำถามหนึ่งแล้วกันเนาะสุดท้ายฮะคุณชิโทษๆๆคุณมิกาลิสุช่วงนี้พี่ๆมีงานเยอะมากบางงานต่อกันทุกวันพวกพี่ซักผ้ากันบ้างหรือเปล่าเห็นใส่ชุดเดิมตลอดเออผมชอบแย่แล้วอันเนี้ยเอาแล้วไงนาทีผ้าสีแดงนี่ซักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับอันนั้น3เดือนที่แล้วอ๋ออันนี้เพิ่งซักเมื่อวานเองครับแล้วมีหลายผืนด้วยก็มีอยู่ครับแต่ว่าเมื่อกี้นั่งรถมากับน็อตเพิ่งถามน็อตเองว่าน็อตขอยืมถุงเท้าคุณเริ่มไม่ไหวแล้วจะมาปิดจมูกครับไม่ใช่ครับเอาถุงเท้ายาวมันต้องถุงเท้ายาวๆไงครับไม่นั้นที่ว่าเราใช้ถุงเท้าธรรมดามันจะยืดไม่สุดอ๋อต้องดึงให้ยาวอยู่สงครามโลกครั้งที่2ขี่ม้าออกประมาณนั้นใช่ครับใช่แต่ผ้าแต่ผ้าเนี่ยจะพยายามหาซื้อกันอย่างของผมเนี่ยเห็นอันไหนเป็นสีม่วงลายเนี่ยก็จะพยายามซื้อเก็บไว้ก็จะมี 2-3 อันคือถ้าเกิดชัดๆแน่ๆเลยเห็นพี่นรสคือผ้าสีม่วงเห็นพี่นาทีคือผ้าสีแดงเห็นพี่ไปคือผ้าขาวดำเหมือนผ้าขาวม้าเลยประมาณนั้นใช้นี่นะประมาณนั้นประมาณนั้นเคยไปหลายๆที่แล้วจวนตัวแบบของเขิงเปลี่ยนไม่ทันเคยสลับผ้ากันบ้างไหมแบบเฮ้ยไม่เคยนะไม่เคยเลยครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนของตัวเองหยิบมาอยู่แล้วแต่ไปอย่างเมื่อวานนี้มีแอบยืมของพี่สุ่มใช่ไหมเพราะว่าแบบมีรายการมาถ่ายที่ห้องซ้อมแล้วผมมาลืมผ้าไว้บนรถแล้วผมขี้เกียจเดินไปก็เลยยืมของพี่สุ่มก็เลยยืมมาพันเล่นเฉยๆฮะก็เปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของทางของเขาเป็นที่จดจำนะฮะวันนี้เวลาเราน้อยนิดเหลือเกินครับเดี๋ยวเราให้พี่ๆเกสโนว่าฝากผลงานกันซะหน่อยนะครับแล้วก็รหัสดาวน์โหลดก็สามารถฝากได้เต็มที่เลยรวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารนะฮะกับผู้ฟังผู้ชมเนี่ยนะฮะมีที่ไหนกันบ้างครับผมก็ขอฝากดาวน์โหลดแล้วกันครับสำหรับวงเราเกสโนว่าก็ดอกจัน123ครับ0128ครับผมแล้วโทรออกก็สามารถไปหาดาวน์โหลดได้ทุกเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้แล้วก็เพลงเก่าๆเสส่วนรูปภาพกล่อมอะไรแล้วก็มีใน iTunes นะครับก็เสิร์ชเกสโนว่าครับผมนาทีครับครับพวกเราก็มีFacebook นะครับ facebook.com/thegetsnova แล้วก็มี Twitter ครับ twitter.com/thegetsnova แล้วก็ Instagram นะครับ @getsnova พวกเราก็จะเล่นกันเองทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบมีอะไรอยากจะมาคุยกับพวกเราอะไรอย่างงี้คอมเมนต์อะไรก็เชิญได้เลยครับครับผมครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดน้อยก็เดี๋ยวเนี่ยใกล้เดือนธันวาแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะมีไปเล่นหลายที่เลยเนี่ยอย่างอันแรกสุดเลยเนี่ยที่เราจะไปก็จะมีไปเล่นงานBig Mountain นะครับผมเราจะปีไปตั้งแต่วันที่7งานแบบว่ากลางเต็นท์เลยก่อนงานเริ่มก็จะไปเจอพวกเราได้จะอยู่ที่นู่นเลยใช่ครับวันที่7เพราะว่างานเริ่มวันที่8ใช่มั้ยครับวันที่7เนี่ยเขาจะมีเวทีให้เล่นเล็กๆเวทีนึงก่อนเป็นเวทีสำหรับคนที่ไปกลางเต็นท์ก่อนเข้างานเงี้ยครับผมก็จะไปดูกันได้พวกเราจะไปเล่นวันที่7ครับ
ช่ส่วนวันที่9เราก็จะเล่นอีกทีงานจะมี8กับ9ใช่ครับวันที่7นี่คือเป็นพรีปาร์ตี้ครับผมหาที่พักแต่มีอ๋อๆครับรู้ละไอ้ตรงที่ขายบัตรข้างหน้าใช่ๆอ๋อแล้วจะมีปาร์ตี้กันก่อนเลยในวันที่7ยังไม่เข้าข้างในนะที่ขายบัตรข้างหน้าปาร์ตี้กันตรงนั้นเลยที่เป็นประตูซุ้มคนจะเข้าแถวก่อนตรงนั้นใช่ครับผมที่ปาร์ตี้เล็กๆอยู่ใช่ก็จะเจอพวกเราเกสโนวาแล้วก็ศิลปินดักบาร์เต็มเลยครับผมโอ้ใช่แล้ววันงานครับเกสโนแล้ววันงานเราก็จะเล่นไหนเวลายังไงที่เวทีปากช่องครับผมเวลา4ทุ่มครับวันที่วันอาทิตย์ครับวันที่9ใช่แล้วก็ถ้าหลังผมอยู่ปากช่องอ๋อเยี่ยมเลยครับแล้วก็เยอะขนาดนี้ผมว่าเราต้องได้กันแล้วล่ะครับแล้วก็รู้ทางกันแล้วแล้วก็หลังจากฟิงเกอร์เทนแล้วใครอยู่ภาคเหนือครับผมเราก็จะไปทัวร์ทั้งภาคเหนือกับ M150 ครับผมก็จะมีไปต้องไปถึงเชียงรายเนาะเชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกหลายจังหวัดนะตั้งแต่วันที่15จน23ครับเอาพินาทีเอาพิธีกรไหมเข้าวงอะไรเงี้ยนะเอาไหมถ้าตีกรเป็นอาจจะมาแทนคุณไปได้นะครับผมบางทีนี้นะครับติดตามผลงานกันได้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับฝากผลงานพี่เชิญนะพี่เนมขอฝากแคมเปญ Exit อีกรอบนึงนะครับใกล้แน่แค่มั่นใจครับส่งคลิปวิดีโอของคุณที่คุณทำขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้เป็นท่อนฮุกแล้วก็ส่งมาให้พวกเราแล้วก็ลุ้นรับ iPhone 5นะครับก็ส่งกันมาเยอะนะครับเพราะว่าเป็นแคมเปญที่สนุกมากแล้วก็ขอฝากอย่างนึงคือถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้ยอดวิวเราถึง22ล้านวิวครับผมขอกราบขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจกับวงเกสโนวามากๆครับผมขอบคุณครับโอ้โหมากยอดเลยเดียวก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับเราเปลี่ยนเวลาเป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ 5:00 น.นะครับเดี๋ยวติดตามดูว่าศิลปินท่านไหนจะมาในรายการวันศุกร์หน้านะครับครับผมวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณเกสโนวาอีกครั้งครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับแต่ตรงนี้เกสโนวายังไม่ไปครับยังจะแชทช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมนะฮะยังพิมพ์กันได้เต็มที่ครับแต่ว่าวันโตโต้อาร์ตและทางเกสโนวาที่หน้าจอนี้ต้องไปกันแล้วครับผมเจอกันวันศุกร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับใกล้แค่ไหนจนกว่าฉันจะคลายลองทิ้งอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายจนกว่าฉันจะคลายมองทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายชิดชับชับให้มันชิด